วันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็ความเปราะบางในสังคมไทยนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องต่างๆที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มจากความเหลื่อมล้ำทางด้านทรัพย์สินในสังคมไทยกันก่อนนะคะอันนี้เป็นภาพนะคะว่ามันมีความเหลื่อมล้ำทางด้านทรัพย์สินแล้วก็ทางด้านรายได้ในประเทศไทยอย่างไรนะคะอันนี้แสดงโดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคนะคะค่านี้ก็คือว่าถ้าค่ามันใกล้หนึ่งเนี่ยแสดงว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเยอะนะคะไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าค่าใกล้ศูนย์นะคะแสดงว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยน้อยนะหรือว่ามีความเสมอภาคกันมากนะคะเราก็จะเห็นว่าจากข้อมูลในอดีตนะคะอันนี้จากปี49มาถึงปี64เนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าความไม่เสมอภาคทางด้านรายได้แล้วก็ทางด้านรายจ่ายนะคะโดยรวมเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะคะแต่ว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี64นะคะโดยที่ทางด้านรายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.43 นะคะทางด้านรายจ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.35 นะคะทางด้านรายจ่ายเนี่ยจะค่าตรงนี้เนี่ยมันจะน้อยกว่าทางด้านรายได้นะคะกลุ่มคนที่รวยที่สุดนะคะหรือว่า 10% บนสุดเนี่ยจะมีส่วนแบ่งรายได้เนี่ยต่างจากกลุ่มคนที่จนที่สุดนะคะหรือว่า 10% ล่างสุดเนี่ยอยู่ประมาณ16เท่านะคะความไม่เสมอภาคทางด้านทรัพย์สินเนี่ยนะคะลดลงเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังคงสูงถ้าเทียบกับทางด้านรายได้แล้วก็รายจ่ายนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ 0.62 นะถ้ามาดูการถือครองทรัพย์สินในภาพรวมนะคะก็จะพบว่าการถือครองทรัพย์สินในภาพรวมในของครัวเรือนไทยเนี่ยนะคะของปี54 56 58แล้วก็60เนี่ยนะคะครัวเรือนร้อยละ10นะที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงที่สุดเนี่ยถือครองทรัพย์สินไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดนะคะแหล่งรายได้ของผู้ที่ถือครองทรัพย์สินมูลค่ามากที่สุดร้อยละ1นะคะหรือว่า 1% บนสุดเนี่ยนะคะจะมีรายได้ส่วนใหญ่นะครับหรือประมาณ 40-50% ของรายได้ของเขาเนี่ยนะคะก็จะมาจากการทำธุรกิจแล้วก็การลงทุนนะคะอันนี้เป็นการถือครองทรัพย์สินในภาพรวมนะคะจากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยนะคะในปี64เนี่ยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0.647 นะคะจะเห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางด้านทรัพย์สินเนี่ยนะคะจะมากกว่าทางด้านรายได้แล้วก็ทางด้านรายจ่ายนะค่าความไม่เสมอภาคในปี64เนี่ยจะสูงกว่าปี6ในปี2ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยนิดหน่อยนะคะส่วนแบ่งของมูลค่าทรัพย์สินในกลุ่มเดซายที่10นะคะหรือว่ากลุ่มที่มีความรวยสูงสุดเนี่ยนะคะจะอยู่ระหว่างร้อยละ30ถึงร้อยละ34นะคะของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดแนวโน้มในระยะยาวเนี่ยนะคะความแตกต่างระหว่างกลุ่มเดซายที่1ถึง6นะคะก็คือช่วงล่างลงมานะจะใกล้เคียงกันมากขึ้นนะทรัพย์สินประเภทบ้านที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยส่วนแบ่งของกลุ่มที่รวยที่สุดเนี่ยนะคะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ32นะคะส่วนบ้านที่ดินนะคะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบธุรกิจนะหรือว่าการเกษตรเนี่ยนะคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่รวยที่สุดเนี่ยจะมีส่วนแบ่งอยู่1ใน4นะคะยานพาหนะนะคะถ้าเป็นอันนี้เนี่ยจะมีแนวโน้มความเหลื่อมล้ำที่ดีขึ้นนะคะส่วนทรัพย์สินทางด้านการเงินนะคะกลุ่มที่รวยที่สุดเนี่ยจะมีสัดส่วนของทรัพย์สินทางด้านการเงินเนี่ยสูงนะคะก็คือมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะจะอยู่ในกลุ่ม 10% ที่รวยที่สุดคราวนี้มาเจาะดูเรื่องของการความเหลื่อมล้ำทางด้านทรัพย์สินทางด้านการเงินนะคะข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะประมาณปลายปีที่แล้วนะคะประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยเราพบว่าร้อยละ88เนี่ยนะคะเป็นจำนวนบัญชีเงินฝากนะคะที่มีฝากในบัญชีเนี่ยไม่เกิน 50,000 บาทนะคะอันนี้จะมีอยู่105ล้านบัญชีนะคะส่วนอีกประมาณร้อยละ12เนี่ยนะคะเป็นจำนวนบัญชีเงินฝากที่มีเงินฝากมากกว่า 50,000 บาทนะคะอันนี้คือ 50,000 บาทต่อบัญชีนะคะแล้วก็อีกร้อยละ 0.13
นะคะอันนี้เป็นจำนวนเงินฝากที่มีเงินฝากในบัญชีเนี่ยมากกว่า10ล้านบาทนะคะอันนี้มากกว่า10ล้านบาทจะเห็นว่าจะมีอยู่แค่ไม่กี่บัญชีนะคะก็จะน้อยถ้ามาดูตัวเงินฝากนะคะร้อยละประมาณร้อยละ3เนี่ยนะคะจะมีเงินฝากน้อยกว่า 50,000 บาทนะร้อยละ28นะคะก็คือกลุ่มเนี้ยจะมากที่สุดเนี่ยร้อยละ28เนี่ยจะมีเงินฝากอยู่ในช่วง1ล้านบาทถึงไม่เกิน10ล้านบาทนะคะแล้วก็อีกร้อยละประมาณร้อยละ16นะคะก็จะมีเงินฝากมากกว่า500ล้านบาทนะซึ่งอันนี้มีจำนวนบัญชีแค่ร้อยละ 0.001 นะคะร้อยละ 0.001 ของบัญชีทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่มีเงินฝากสูงนะคะอันนี้เป็นภาพการถือครองที่ดินในประเทศไทยนะคะว่าที่ดินในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะเป็นของรัฐเป็นของเอกชนอย่างไรนะคะเราก็พบว่าร้อยละ40ของที่ดินทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยนะคะถือครองโดยเอกชนอีกร้อยละ60เนี่ยถือครองโดยรัฐนะโดยที่พื้นที่ป่าเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 40-41% นะส่วนที่ดินเอกชนที่อยู่ในความดูแลของกรมที่ดินเนี่ยนะคะก็ประมาณร้อยละ40นะสปกเนี่ยประมาณร้อยละ12นะแล้วก็ที่ราชพัสดุนะก็ประมาณร้อยละ4นะแล้วก็จะมีที่ราชพัสดุที่เป็นที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเนี่ยอีกประมาณร้อยละ1นะแล้วก็จะมีที่สาธารณประโยชน์ที่ทั้งออกนสล.แล้วแล้วก็ที่ยังไม่ออกนสล.นะคะอีกประมาณร้อยละ 2.5 นะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมนะคะโดยภาพกว้างนะคะของที่ดินทั้งหมดในประเทศไทยนะแต่ก็ยังมีที่ดินอาจจะมีที่ดินประเภทอื่นๆอีกเล็กน้อยนะคะซึ่งอาจจะยังไม่ได้เขียนแจกแจงรายละเอียดในนี้นะคะอย่างเช่นที่การรถไฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นจากการศึกษาการถือครองที่ดินในประเทศไทยนะคะนี้ข้อมูลอาจจะเก่านิดนึงก็คือข้อมูลของปี2555นะคะก็คือ10ปีมาแล้วนะคะแต่คราวนี้เรายังไม่มีฐานข้อมูลที่มันอัปเดตกว่านี้นะคะก็เลยยังต้องนำเสนอชุดข้อมูลเดิมอยู่นะคะเรายังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลชุดที่ใหม่กว่านี้ได้นะคะจากการศึกษาตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในเรื่องของการถือครองทรัพย์สินทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยจากฐานข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.64 ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าดูเฉพาะที่ดินอันนี้เป็นที่ดินที่มีโฉนดนะคะที่มีโฉนดเนี่ยค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยมันเข้าไปเกือบ 0.9 นะอันนี้จะเห็นว่ามันมีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูงมากนะโดยที่กลุ่ม 10% ที่เขาถือครองที่ดินมากที่สุดเนี่ยนะคะถือครองที่ดินไปทั้งหมดเนี่ยมากกว่า 60% แล้วนะคะอีกส่วนกลุ่มที่10ที่มีถือการถือครองที่ดินมากสุดเนี่ยต่างจากกลุ่มที่ถือครองที่ดินน้อยสุดเนี่ยอยู่ประมาณ855เท่านะคะถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยถ้าเราแยกที่ดินออกเป็นการถือครองที่ดินเป็น5กลุ่มนะคะกลุ่มที่มีมากที่สุดต่างจากกลุ่มที่มีน้อยที่สุดเนี่ยประมาณ326เท่านะคะผู้ที่ถือครองที่ดินมากที่สุดเนี่ยมีการถือครองอยู่ประมาณ 600,000 กว่าไร่นะคะแต่ว่าเราไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะเพราะว่าฐานข้อมูลเนี่ยไม่ได้ระบุตัวบุคคลนะคะอาจจะมีใครนั่งอยู่ในนี้แฝงตัวอยู่นะคะแต่ไม่ใช่อาจารย์นะคะอันนี้ไม่แฝงคราวนี้อีกร้อยละ50คือร้อยละ50เนี่ยหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะถือครองที่ดินกันไม่เกิน5ไร่นะคะอีกร้อยละ22เนี่ยถือครองที่ดิน 1-5 ไร่นะร้อยละ28จะเป็นพวกที่ถือครองที่ดินมากกว่า5ไร่นะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นรายละเอียดอันนี้ขอข้ามไปนะคะเนื่องจากเวลามีน้อยคราวนี้มาดูว่าทำไมคุณถึงชอบถือครองที่ดินนะคะก็มาดูที่ราคาที่ดินกันนะราคาที่ดินเนี่ยเราจะพบว่าราคาที่ดินในแต่ละช่วงปีเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นเนี่ยค่อนข้างสูงนะอันนี้เป็นรอบการประเมินของปี66ถึง69นะคะเราจะเห็นว่าทั่วประเทศเนี่ยนะคะราคาที่ดินมันเพิ่มขึ้นเกือบ 9% นะเกือบ 9%นะโดยที่ถ้าสมมุติว่าเป็นพื้นที่ที่โอ้มีสาธารณูปโภคสาธารณูปการมีรถไฟฟ้ามีทางด่วนตัดผ่านเข้าไปเนี่ยนะที่ดินตรงนั้นเนี่ยยิ่งเพิ่มสูงมากนะอาจจะเพิ่มแบบหลายเท่าตัวนะคะในกรุงเทพเองเนี่ยอันนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 3%
นะอันนี้โดยภาพรวมนะแต่อย่างที่บอกว่าบางพื้นที่ก็อาจจะมากกว่านี้นะคะการที่ราคาที่ดินเนี้ยมันเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รวมทั้งคือถ้ามันไม่ใช่แบบภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบสุดๆเนี่ยนะคะราคาที่ดินไม่มีทางตกลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนถ้ามีเงินเนี่ยนะคะมีแบบว่าเงินเหลือใช้ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปซื้อที่ดินนะคะเพื่อที่ว่าจะได้แบบได้รับส่วนเกินจากตรงนี้นะคะคราวนี้ถัดไปนะคะจะให้ภาพเกี่ยวกับความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีไทยนะอันนี้อาจารย์ก็เก็บข้อมูลมานะคะจากที่เขามีการเสนอจาก Forbes นะคะว่ามหาเศรษฐีไทยเนี่ยเป็นยังไงนะคะมีมูลค่าทรัพย์สินเท่าไหร่ก็คือรวบรวมตั้งแต่ปี52มาถึงปี65นะคะเราก็จะเห็นว่าทรัพย์สินรวมของมหาเศรษฐีไทย40อันดับแรกนะคะในปี65เนี่ยอยู่ประมาณ 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้ก็คือต้องถ้าจะเป็นบาทเนี่ยก็ต้องคูณไป30ถึง35นะคะถึงจะออกมาเป็นบาทนะคะก็จะเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินตรงเนี้ยนะคะในปี65เนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี52เนี่ยประมาณ6เท่านะคะประมาณ6เท่าถ้าคิดเป็นสัดส่วนของ GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะคะมูลค่า40อันดับแรกของมหาเศรษฐีไทยเนี่ยจะอยู่ที่เกือบ 30%นะคะของมูลค่าของ GDP นะคะอันนี้ดูคนที่รวยที่เขาเรียกว่าเป็นบิลเลียนแนร์นะคะระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะของไทยเนี่ยกลุ่มที่เป็นมหาเศรษฐีที่รวยกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี65เนี่ยมีมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยอยู่ประมาณ 130,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็คิดเป็นประมาณร้อยละ27นะคะของ GDP นะคะก็จะเห็นว่าฐานมูลค่าทรัพย์สินเขาเนี่ยเยอะมากนะคะเยอะมากอันนี้มาดูว่าเขาเป็นใครนะคะเขาเป็นใครก็พบว่ามหาเศรษฐีที่ติดอันดับ1ใน10นะคะในช่วงปี52ถึง65เนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุณธนินทร์นะคะเจียวนนท์และครอบครัวนะคะแล้วก็จะมีตระกูลจิราธิวัฒน์นะคะจะตระกูลอยู่วิทยานะคะแล้วก็จะมีทางด้านคุณเจริญสิริวัฒนภักดีนายกฤตรัตนรักนะคะนายสารัตน์รัตนาวดีนะแต่ว่า2คนหลังเนี่ยนะคะก็อาจจะอย่างคนสุดท้ายเนี่ยก็จะเข้ามาในช่วงปี61ถึง65นะคะอันนี้คือเก็บให้ดูว่าในช่วง52ถึง65เนี่ยมีใครอยู่1ใน10บ้างนะคะนี่ค่อยไปดูรายละเอียดเอาอีกทีหนึ่งนะคราวนี้ถัดไปนะคะจะเป็นความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้รายจ่ายนะคะทางด้านรายได้รายจ่ายทางด้านรายได้เนี่ยนะคะความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ในปี64เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้านี้นะโดยค่าสัมภาระก็จะอยู่ที่ 0.43 นะแนวโน้มเกือบทุกภาคเนี่ยความเหลื่อมล้ำปรับตัวลดลงนะคะมีกรุงเทพมหานครที่มีความเหลื่อมล้ำเพิ่มสูงขึ้นทางด้านรายจ่ายเนี่ยสัมภาระความไม่เสมอภาคจะอยู่ประมาณ 0.35 นะคะ 0.35 ภาคใต้จะมีความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้แล้วก็รายจ่ายมากที่สุดนะคราวนี้รายได้หลักนะคะของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมาจากรายได้จากการทำงานเป็นหลักนะคะพวกเงินเดือนค่าจ้างกำไรจากธุรกิจแล้วก็กำไรจากการเกษตรนะรายได้ส่วนนี้เนี่ยจะอยู่ในสัดส่วนประมาณ49% ถึง 87% นะสัดส่วนมากขึ้นนะเมื่ออยู่ในกลุ่มที่มีเศรษฐฐานะที่สูงขึ้นนะคะครึ่งหนึ่งของรายได้ของกลุ่มที่จนสุดนะคะคือเดซายที่1เนี่ยมาจากเงินโอนที่เป็นเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะก็คือประมาณ30% นะแล้วก็เป็นเงินช่วยเหลือที่มาจากคนอื่นนะคะสัดส่วนรายจ่ายของกลุ่มประชากรที่รายได้สูงเนี่ยนะคะมีการปรับตัวลดลงนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยไปสู่การสร้างสินทรัพย์ทางการเงินหรือการออมนะคะโดยที่ในปี64เนี่ยกลุ่มเดซายที่10หรือกลุ่มที่รวยที่สุดนะคะสัดส่วนการถือครองทรัพย์สินทางการเงินเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างสูงนะโดยที่สูงกว่ากลุ่มที่1เนี่ยประมาณ27เท่านะคะกลุ่มเดซายที่จนที่สุดเนี่ยจะไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นนะในการที่จะปรับพฤติกรรมของเขาเนื่องมาจากว่า
รายจ่ายส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้ไปในเรื่องของการบริโภคอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอันนี้ในปี64นะคะรายได้เฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยจะอยู่ไม่ถึง 10,000 บาทนะคะต่อคนต่อเดือนแล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ 7,800 บาทต่อคนต่อเดือนนะหรือรายจ่ายเนี่ยจะอยู่ประมาณ 80% ของรายได้ทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นการเฉลี่ยของโดยรวมนะคะกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยจะมีรายได้เฉลี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่สูงที่สุดนะคะระดับครัวเรือนเนี่ยในปี64นะคะรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนทั่วประเทศจะอยู่ประมาณ 27,000 บาทต่อเดือนนะคะและค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ประมาณ 22,000 บาทต่อเดือนหนี้สินเฉลี่ยนะคะหนี้สินเฉลี่ยเนี่ยจะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นนะเป็น 200,000 บาทต่อเดือนนะอันนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 12% นะถ้าเทียบกับปี62ปี63เนี่ยนะคะเราพบว่าทุกกลุ่มประชากรเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคมากที่สุดนะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นเมื่อเศรษฐฐานะเนี่ยดีขึ้นนะกลุ่มประชากรจนสุดนะฮะ2กลุ่มล่างสุดเนี่ยค่าใช้จ่ายเพื่อการชำระหนี้เกษตรเนี่ยจะอยู่ประมาณ 43% แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้เพื่อซื้อบ้านหรือเช่าบ้านเนี่ยประมาณ 3-4% นะฮะกลุ่มประชากรที่มีเศรษฐฐานะที่ดีขึ้นไปนะฮะก็คือกลุ่มที่3ถึง10เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้เพื่อซื้อบ้านหรือว่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพื่อการเกษตรเนี่ยลดลงนะความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันมีความต่างกันนะอันนี้ก็มีสาเหตุมาจากอย่างเช่นว่าฐานะทางเศรษฐกิจแล้วก็ครัวเรือนตั้งแต่เกิดเนี่ยจะมีความไม่เท่ากันนะฮะแล้วก็ความแตกต่างของปัจจัยด้านโครงสร้างเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคแล้วก็ปัจจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจก็ในแต่ละภูมิภาคก็มีไม่เท่ากันนะการกระจายรายได้นะคะจากการผลิตในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมีความไม่เท่าเทียมกันนะถ้าพิจารณาจากร้อยละนะคะของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเทียบกับทั้งประเทศเนี่ยเราพบว่าประมาณร้อยละ50นะประมาณร้อยละ48นะอันนี้มันจะกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะความแตกต่างนะของการพัฒนาคนของแต่ละภูมิภาคเนี่ยนะก็มีมากนะโดยเฉพาะการพัฒนาคนทางด้านการศึกษานะคะคราวนี้ถัดไปจะเป็นการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเราก็พบว่าในปี2555นะคะนี้เป็นข้อมูลที่จันทำวิจัยนะซึ่งอาจจะเก่าไปหน่อยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้มีการทำวิจัยในปีที่ใหม่วันนี้นะคะจะเห็นว่าคนที่ยื่นแบบในขั้นเงินได้พึงประเมินสูงสุดเนี่ยนะคะก็คือมากกว่า20ล้านบาทนะคะเขาจะมีเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายมากกว่ากลุ่มที่มีเงินได้ขั้นต่ำสุดเนี่ยหรือว่าประมาณต่ำกว่า 500,000 บาทเนี่ยความต่างตรงนี้มีถึง114เท่านะคะคราวนี้รายได้เฉลี่ยของกลุ่มที่เป็นท็อป10นะคะท็อป 10% ที่มีรายได้มากที่สุดเนี่ยมีเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มร้อยละ10ที่มีรายได้น้อยที่สุดเนี่ย59เท่าถ้ามาดูความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษานะคะความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาเนี่ยในปี64นะคะในปี64เนี่ยอัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมปลายแล้วก็ระดับปริญญาตรีเนี่ยมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะอันนี้อาจจะเป็นผลมาจากเรื่องของการเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษามีการให้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะกับนักเรียนยากจนพิเศษในช่วงที่มีการระบาดของโควิดนะคะแล้วก็มีโครงการเงินกู้ต่างๆนะคะคราวนี้ความแตกต่างของอัตราการเข้าเรียนสุทธินะคะระหว่างภูมิภาคเนี่ยลดลงนะโดยการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยแม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างภาคมากที่สุดนะคะแต่ก็ลดลงจากปีก่อนหน้านี้นะคะความแตกต่างระหว่างภาคเนี่ยจะเริ่มชัดเจนนะคะในระดับของม.ปลายนะภาคใต้เนี่ยอัตราการเข้าเรียนในระดับนี้เนี่ยต่ำสุดนะเนื่องจากว่ามีปัญหาการหลุดออกจากระบบการศึกษาสูงกว่าภูมิภาคอื่นนะแต่เมื่อกี้ไม่ได้คลิกนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษานะเนื่องจากมีการหลุดออกจากการศึกษานะคะอันนี้การจัดสรรงบประมาณอันนี้มันมาดูคะแนนก่อนนะคะ
ก็คือนักเรียนที่มีฐานะยากจนเนี่ยนะก็จะมีคะแนนสอบเนี่ยนะคะต่ำกว่ากลุ่ม120ที่มีรายได้สูงสุดเนี่ยค่อนข้างมากนะคะนักเรียนที่อาศัยในชนบทนะคะก็จะมีคะแนนสอบพิซซ่าที่เป็นการวัดมาตรฐานทั่วไปเนี่ยต่ำกว่านักเรียนที่อาศัยในเขตเมืองใหญ่แล้วก็กลุ่มเนี้ยนะคะก็จะมีความต่างค่อนข้างมากนะคะการจัดสรรงบประมาณของไทยเนี่ยตามจริงแล้วก็มีความพยายามที่จะจัดสรรให้กลุ่มที่มีรายได้น้อยหรือจังหวัดที่มีรายได้น้อยเนี่ยได้รับประมาณสูงนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ไปได้จนถึงสุดนะคะก็คือมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็ยังไม่ค่อยลงไปถึงกลุ่มต่ำสุดได้มากนักนะคะเนื่องจากเวลามีจำกัดอาจารย์อาจจะต้องพูดได้ไม่หมดทุกอันนะคราวนี้แม้ว่าตัวรัฐบาลเนี่ยนะคะจะมีนโยบายอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนะคะผ่านโครงการเรียนฟรี15ปีแต่ว่าครัวเรือนเนี่ยก็ยังมีภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาค่อนข้างมากนะแล้วก็อาจมีเพิ่มขึ้นนะกรณีจะเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือว่าในระดับอุดมศึกษานะงั้นข้อค้นพบเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาเนี่ยมันก็จะมีว่านักเรียนในกลุ่มยากจนนะคะหรือว่า 10% ต่ำสุดเนี่ยนะคะเข้าถึงแหล่งเงินกู้เนี่ยตาที่ต่ำกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะกลุ่มอื่นเนี่ยจะมีอัตราการเข้าถึงกลุ่มเงินกู้เนี่ยได้มากกว่านะคะในช่วงของการระบาดของโรคโควิดเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามีการตกหล่นนะคะมีนักเรียนที่ตกหล่นนะจากการศึกษาเนี่ยค่อนข้างมากนะโดยโรงเรียนในเกือบทุกจังหวัดก็มีนะคะแล้วก็มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการศึกษานะคะในมิติของขนาดโรงเรียนที่ตั้งแล้วก็ภูมิภาคนะคะก็จะมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องเหล่านี้นะคะโดยที่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะคะหรือว่าโรงเรียนในพื้นที่เขตเมืองเนี่ยก็จะมีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเนี่ยสูงกว่าขนาดอื่นๆนะการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยก็ทำให้สถานศึกษาเนี่ยเกิดการต้องปิดเรียนนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการสูญเสียการเรียนของนักเรียนนะคะในระยะยาวเนี่ยก็จะมีการสูญเสียความสามารถนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคราวนี้มาดูความเหลื่อมล้ำทางด้านสาธารณสุขทางด้านสาธารณสุขเนี่ย เราก็มีเรื่องของหลักประกันสุขภาพใช่ไหมคะในข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยนะคะอันนี้มีสัดส่วนคนจนที่มีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยก็จะมีสัดส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ถึง 100% นะคะเรื่องของสัดส่วนของแพทย์นะคะต่อประชากรเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นจังหวัดอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะสัดส่วนของแพทย์1คนต่อประชากรเนี่ยก็จะน้อยนะคะคือแต่ถ้าเกิดไปเทียบอย่างที่บึงกาฬอย่างเงี้ยนะคะแพทย์1คนเนี่ยจะต้องดูแลประชากรเนี่ย 6,000 กว่าคนนะคะกรุงเทพเนี่ย1คนเนี่ยดูแล500กว่าคนในช่วงที่มีการระบาดของโควิดเนี่ยนะคะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพครัวเรือนเนี่ยปรับสูงขึ้นนะในทุกกลุ่มประชากรในปี63เนี่ยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของกลุ่มที่จนที่สุดเนี่ยจะอยู่ประมาณ100กว่าบาทนะคะต่อคนต่อครัวเรือนต่อเดือนแล้วก็กลุ่มที่รวยที่สุดเนี่ยอยู่ประมาณ 1,200 บาทต่อครัวเรือนอันนี้ห่างกันประมาณ12เท่านะส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเวชภัณฑ์การรักษาพยาบาลของกลุ่มคนรวยเนี่ยนะคะจะต่างจากกลุ่มคนจนเนี่ยประมาณ11เท่านะอันนี้สะท้อนเห็นว่ากลุ่มประชากรที่เขามีเศรษฐฐานะที่ดีเนี่ยก็จะสามารถรับมือแล้วก็สามารถป้องกันดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยได้ดีกว่ากลุ่มที่เขามีเศรษฐฐานะที่ต่ำกว่านะคะถ้าดูทางด้านสวัสดิการสังคมนะคะทางด้านสวัสดิการสังคมเนี่ยในภาพรวมของไทยนะคะเราก็จะมีสวัสดิการตามกฎหมายหลายด้านนะคะก็ครอบคลุมตั้งแต่วัยเด็กวัยแรงงานวัยสูงอายุนะคะแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะคะจากฐานข้อมูลของ World Social Protection Database เนี่ยก็บอกเราว่าประเทศไทยเนี่ยมีประชากรที่ได้รับความคุ้มครองตามระบบแล้วก็มาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย1การคุ้มครองเนี่ยมีอยู่ประมาณ 68% นะคะก็คือยังไม่ได้ 100%นะ
ย่างไรก็ดีเนี่ยยังมีประชากรจำนวนหนึ่งที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงสวัสดิการได้เพียงพอนะส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากการลงทุนกับการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังน้อยเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในด้านสวัสดิการในกลุ่มต่างๆนะคะเนื่องจากเวลามีน้อยเพราะฉะนั้นในแต่ละรายละเอียดของแต่ละกลุ่มเนี่ยอยู่ในสไลด์ของอาจารย์แล้วถ้าเกิดใครสนใจอะไรเป็นพิเศษเนี่ยสามารถดูเพิ่มเติมได้นะคะก็จะมีในแต่ละกลุ่มนะอันนี้ก็ถัดมาจะเป็นความเหลื่อมล้ำทางด้านที่ดินนะคะแล้วก็การเข้าถึงพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะถ้าเป็นครัวเรือนที่ทำเกษตรในประเทศไทยเนี่ยในปี60เนี่ยนะคะร้อยละ27เนี่ยจะถือครองที่ดินระหว่าง10ถึง19ไร่มากที่สุดอันนี้เป็นกลุ่มที่ถือครองในสัดส่วนเนี่ยมากที่สุดในขนาดนี้มากที่สุดนะคะร้อยละ9เนี่ยถือครองที่ดินมากกว่า40ไร่ต่อครัวเรือนนะร้อยละ16นะคะไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองอันนี้ถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะถ้าดูทางด้านไฟฟ้านะคะครัวเรือนที่ยากจนที่สุดเนี่ยก็สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้เกือบทุกครัวเรือนนะโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็กลุ่มที่จนสุดกับรวยสุดเนี่ยจะมีความสามารถในการเข้าถึงเนี่ยไม่ต่างกันมากนะคะถ้าเป็นด้านประปานะคะกลุ่มครัวเรือนยากจนที่สุดเนี่ยสามารถเข้าถึงน้ำประปาได้เพิ่มขึ้นนะแต่ก็ยังมีช่องว่างเมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่รวยที่สุดนะส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะกลุ่มครัวเรือนทุกระดับเนี่ยสามารถเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มากกว่าร้อยละ90นะแต่ว่าในปี64เนี่ยทุกระดับมีสัดส่วนการเข้าถึงที่ลดลงนะอินเทอร์เน็ตนะแม้ว่าสัดส่วนการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะจากความจำเป็นต่างๆรวมถึงการขยายสัญญาณการให้บริการของเครือข่ายที่มากขึ้นนะแต่ว่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มครัวเรือนเนี่ยก็ยังคงมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะถัดไปนี่จะเป็นเรื่องของทางด้านกระบวนการยุติธรรมนะประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ในลำดับที่80นะจาก140ประเทศนะคะโดยที่ด้านที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของด้านคำสั่งและก็ความปลอดภัยนะด้านที่แย่ที่สุดจะเป็นด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะคะคราวนี้จากภาพของความเหลื่อมล้ำทั้งหมดที่อาจารย์แสดงให้เห็นในมิติต่างๆนะคะก็มาดูว่าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะทำอะไรเพื่อที่จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำลดลงได้บ้างนะคะอันแรกเลยก็คือว่าข้อมูลด้านการถือครองทรัพย์สินเนี่ยควรที่จะเป็นข้อมูลสาธารณะนะที่สามารถเข้าถึงได้อันนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในด้านของการกำหนดนโยบายเพื่อที่จะสามารถมาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยนะข้อเสนอที่2นะคะก็คือว่ารัฐเนี่ยควรที่จะสนับสนุนนะคะให้เกิดระบบตลาดที่มีการแข่งขันนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางการค้านะเนื่องจากว่าแหล่งรายได้หลักเนี่ยของผู้ที่มีทรัพย์สินเนี่ยจะมาจากการทำธุรกิจเป็นส่วนใหญ่นะอันนี้ก็จะทำให้เกิดการกระจายโอกาสแล้วก็รายได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นรัฐเองเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจทางการเมืองแล้วก็การกระจายอำนาจทางการคลังอย่างจริงจังนะเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับฐานรากนะรวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นกลไกสำคัญนะคะในการลดความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้นะต้องมีการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นภาษีทรัพย์สินนะเพื่อให้เป็นแหล่งรายได้ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะแล้วก็ให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินเนี่ยตราก้าวหน้าตามขนาดการถือครองนะเพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินตัวภาษีมรดกเองเนี่ยนะคะแม้รัฐบาลมีการออกภาษีมรดกมาแล้วนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อบกพร่องนะตรงที่ว่าการยกเว้นภาษีเนี่ยมันสูงนะคะก็ควรที่จะลดการยกเว้นภาษีตรงนี้ลงนะคะเพื่อให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำในระยะยาวควรมีการขยายฐานภาษีนะคะให้ครอบคลุมมากขึ้นนะอย่างเช่นเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะที่ท่านอาจารย์ผาสุกก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วมันสามารถขยายฐานได้มากขึ้นนะแล้วก็รวมทั้งภาษีจากกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะต้องมีการลดรายจ่ายทางด้าน
รายจ่ายทางภาษีนะคะที่มาจากมาตรการการลดหย่อนภาษีหรือว่าการให้สิทธิพิเศษทางภาษีต่างๆนะคะที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนที่มีความมั่งคั่งนะแล้วก็การให้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนนะคะของ BOI นะคะต้องมีการคิดการจัดเก็บภาษีใหม่ๆนะคะที่มันไม่ได้กระทบกับคนจนนะคะอย่างเช่นภาษีส่วนเพิ่มของทุนนะคะตัว Capital Gains Tax นะนั่นคือพวกกำไรจากการซื้อขายหุ้นกำไรจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับการจัดสวัสดิการสังคมต่างๆนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้ดีนะคะอย่างเช่นเรื่องของการศึกษาการสาธารณสุขการประกันสังคมนะคะสวัสดิการสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือว่าผู้สูงอายุผู้พิการนะที่ต้องมีความครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงนอกจากนั้นก็ต้องมีการพัฒนาการทำงานของภาครัฐนะแล้วก็การใช้จ่ายงบประมาณให้มามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเราต้องขจัดรายจ่ายของภาครัฐที่มันไม่มีความจำเป็นออกไปนะคะหรือว่าเป็นรายจ่ายที่มีความซับซ้อนเนี่ยจะต้องลดสิ่งรายจ่ายต่างๆเหล่านี้ลงเพื่อที่ว่าจะได้มีงบประมาณที่จะเอามาใช้เพื่อประโยชน์ในเรื่องของสวัสดิการสังคมมากขึ้นนะคะนี่ก็คือเป็นส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะคะอาจารย์ก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ